สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิบอนสีแล้วนะคะวันนี้มีชุดเซต6ต้นมาแบ่งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ราคาพิเศษเหมือนเดิมเลยนะคะส่งฟรีทุกเซตเลยนะคะก็จะอยู่ที่ราคา260บาทนะคะวันนี้ใน1เซตนะคะก็ใครสนใจเซตไหนจดไว้ได้เลยนะคะมีเก็บปลายทางนะคะมีเก็บเงินปลายทางสะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะจะโอนหรือว่าปลายทางก็ได้นะคะวันนี้เซตละ260บาทนะคะรวมส่งฟรีให้เลยนะคะเฉพาะชุดเซตเนี่ยนะคะในคลิปนี้นะคะนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะใครสนใจโทรมาที่เบอร์0642824363ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์ที่หนูขึ้นได้นะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็มาดูชุดที่1ได้เลยนะคะในแต่ละชุดก็จะได้ต้นตามที่หนูแจ้งไปเลยนะคะก็คือได้ต้นนั้นในเซตไปเลยนะคะเพราะว่าตามไม่มีการแบบว่าสลับย้ายชุดนะคะเพราะว่าใครสนใจเซตไหนก็สามารถเลือกไว้ได้เลยนะคะได้ตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะโอเคค่ะก็บางท่านถามว่ามีสำรองไหนบางทีลูกไม้นะคะมันจะไม่เหมือนใครเลยนะคะก็เลยจะไม่มีสำรองให้นะคะในชุดเซต6ต้นนี้นะคะโอเคนะคะนี่ค่ะอันนี้เซตที่1นะคะมาดูกันเลยค่ะเซตที่1จะมีท้าจะชน1ต้นนะคะนี่ค่ะติดป้ายมาแล้วบ้างนะคะนี่ค่ะมีลูกไม้นะคะเม็ดสวยมากนะคะเม็ดแดงเม็ดชมพูมีลูกไม้ขาวๆโคนต้นด้วยนะคะเม็ดแดงค่ะแล้วก็มีลูกไม้นี่ค่ะสีขาวแบบนี้นะคะตั้งกอสวยนะคะสีขาวแบบนี้เพราะว่าหนูลองตั้งข้างนอกไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ชมพูเขียวนะคะชมพูแล้วก็มีเขียวกัดขาวนะคะนี่ค่ะขาวกัดขาวแดงเม็ดแดงก็มีนะคะ1กอนะคะเป็นกอเลยแล้วก็จะมีหนุมานนะคะหนุมานจองถนน1ต้นนะคะแล้วก็จะมีนางกิรินีเทวี1ต้นนะคะเซตที่1ค่ะต่อไปเซตที่2นะคะนี่ค่ะมีลูกไม้นะคะ1ต้นมีสีเยือนหวานโคนต้นด้วยนะคะเป็น2ต้นคู่นะคะแล้วก็ลูกไม้หน้าสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้านี้นะคะ1ต้นแล้วก็จะมีลูกไม้เมล็ดนะคะลูกไม้นี้เป็นลูกไม้เมล็ดนี่ค่ะเป็นลูกไม้อันนี้หน้าคล้ายๆแตงโมนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนี่ค่ะสวยมากอันนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะลูกเป็นเม็ดสวยนะคะสะดือแดงนะคะอันนี้เป็นกอกกันเลยนะคะ1กระถางแล้วก็จะมีสาวเมืองสิงห์นะคะเริ่มกัดมาแล้ว1กระถางนะคะสาวเมืองสิงห์มีหงเหินนะคะ1กระถางนี่ค่ะใบมันพันกันอยู่นะคะนี่เลยค่ะหงเหินแล้วก็จะมีท้าจันทชนนะคะ1ต้น1กระถางนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วทุกต้นเลยนะคะกระถางที่2ค่ะ260นะคะส่งฟรีทุกเซตนะคะทุกเซตต่อไปเซตที่3นะคะเซตที่3ก็จะมีเพชร7สีนะคะมีใบนี้มันไหม้นิดนึงนะคะนี่ค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเป็นแบบด่างไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะ1ต้นนะคะต้นนี้ประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะลูกไม้นี่ค่ะฟอร์มกอเลยนะคะสวยมากรากทะลุหมดแล้วนะคะดูรากในกระถางนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะลูกไม้สีนี้ก็มีนะคะวันนี้นี่ค่ะเม็ดชมพูนะคะเปื่อๆอันนี้ลูกไม้คล้ายๆอัมพรค่ะเป็นไม้เมล็ดนะคะบางทีมันจะมีหลายต้นใน1กระถางเลยนะคะแล้วก็กระถางที่3นี่ค่ะอันนี้เป็นชุด3นะคะอยู่ที่ชุดที่3นี่ค่ะเม็ดสวยมากนะคะนี่เลยนะคะฟอร์มกอเม็ดสวยนะคะก็จะมีลูกไม้นี่ค่ะอันนี้ก้านดำนะคะก้านดำพื้นเส้นใบชมพูนะคะสวยนะคะใบแข็งมากแล้วก็จะมีหนุมานองค์พระพานะคะ1ต้นนะคะเซตนี้เซตที่3ค่ะต่อไปเซตที่4นะคะเซตที่4จะมีอันนี้เป็นลูกไม้เปิดๆนะคะนี่ค่ะลูกไม้เปิดๆ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเดือนกรกฎาคม1ต้นนะคะมีลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้นี่เลยนะคะกัดเม็ดขาวแดงนะคะสวยมากมีลูกติดโคนต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นลูกไม้ฟอร์มกอแบบนี้ค่ะมีขาวอันนี้น้ำตาลแอบติดดังติดป้ายด้วยนะคะอันนี้ออกผ้าแดงๆนะคะสวยมากแล้วก็จะมีเท้าฮิรัญพนาศูนย์นะคะนี่ค่ะ1ต้นแต่นี้เป็นแบบที่ยังไม่ป้ายนะคะต้นใหญ่มากนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นนางกิรินีนะคะ1ต้นนะคะเซตนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะคะเซตที่4ค่ะ
ต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5ก็จะมีหนุมานออกศึกนะคะกระสีมาแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะให้ดูนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีบอนกาบนะคะเป็นกาบแดงๆนะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้บอนกาบอันนี้เป็นไม้ผ่านะคะส่วนตัวนี้เป็นไม้เมล็ดนะคะไม้เมล็ดนี่ค่ะเม็ดสวยมากนี่ค่ะเม็ดสวยมี2ต้นคู่นะคะนี่ค่ะใบนี้มันจะอันนั้นหน่อยนะคะขอบใบมันงอๆหน่อยเนื่องจากอากาศมันหนาวนะคะช่วงวันนี้กับเมื่อวานนะคะอยู่ๆก็อากาศหนาวนะคะตอนคืนหนาวเยอะมากมันก็เลยปรับตัวไม่ทันนะคะต้นไม้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดสวยเหมือนกันเม็ดแดงขาวนะคะหูใบเกยกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีหวานๆอยู่โคนกระถางนะคะอันนี้จะเป็นตาละแม่จันทานะคะ1ต้นตาละแม่จันทาหายากนะคะ1ต้นเลยแล้วก็จะมีนี่ค่ะลูกไม้สีหวานๆชมพูขาวนะคะมีลูกคนต้นนะคะ1ต้นนี่ค่ะเซตนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะหูดูรากนะคะเซตที่5ค่ะต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6ก็นี่มีลูกไม้1ต้นนะคะหน้าสวยเลยนะคะหน้าคล้ายๆพวกยอดมงกุฎนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะนี่อันนี้เป็นเปิดๆนะคะเปิดๆมีลูกติดโคนต้นด้วยนะคะจะมีนี่ค่ะลูกไม้กระสีแล้วนะคะอันนี้เป็นกัดเม็ดนี่ค่ะอันนี้กัดเม็ดสวยนะคะนี่แล้วก็จะมีพญานาคราช1ต้นนะคะแล้วก็จะมีมัคควานรังสรรค์1ต้นอีกต้นนึงจะเป็นเนี่ยนะคะเกี่ยวกันอยู่นี่ค่ะต้นนึงเป็นพญามนนะคะ1ต้นเป็นเซตที่เท่าไหร่นะคะ6ค่ะต่อไปเซตที่7นะคะอ้อแล้วก็ตอบคำถามพี่ๆนะคะหลายๆท่านถามมาว่าคลิปเก่าๆยังสามารถสั่งได้หรือเปล่านะคะที่เป็นที่เป็นชุดเซตนะคะจะหมดไปแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะจัดวันต่อวันนะคะชุดเซตแต่ว่าที่เป็นไม้มีชื่อต่างๆที่อยู่ในคลิปที่พาชมสวนอะไรแบบนี้นะคะมีไม้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าที่สวนจะทำเองแต่ว่าอาจจะลูกไม้อะเขาเรียกอะไรอาจจะจำนวนน้อยหน่อยนะคะอาจจะไม่บางอันก็จะหมดไปแล้วแต่ว่าสามารถทักมาสอบถามได้ตลอดนะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ครบทุกสายพันธุ์นะคะเพราะว่าชุดเก่ามันหมดไปชุดใหม่มันก็เริ่มงอกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นๆไปนะคะนี่ค่ะค่ะก็สามารถสั่งได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะที่สวนอาจจะมีจำนวนไม่เยอะก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะลองทักมาถามได้จุดชื่อไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะสั่งพร้อมๆกันหลายต้นจะได้เสียค่าส่งรอบเดียวอย่างนี้ค่ะได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสาวโพธารามอันนี้อยู่เซตที่7แล้วนะคะเซตที่7นี่ค่ะสาวโพธารามนะคะ1ต้นนะคะจอมทัพ1ต้นค่ะจอมทัพนะคะใบนี้เขาเป็นเองนะคะหนูไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคะเขาไม่ยอมกลางนะคะเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมกลางนะคะแต่เป็นใบล่างนะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบปกใบอื่นเป็นปกตินะคะจอมทัพนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นดวงอัมพรแต่ว่าเขาติดเขียวหน่อยนะคะเขายังไม่กัดสีเต็มที่นะคะรากดีมากแล้วก็เป็นลูกไม้ค่ะสีนี้1ต้นนะคะแล้วก็จะมีสีออกขาวๆเนี่ยค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็กัดด้วยนะคะโอ้โหขาวๆเป็นฟอร์มกอนะคะลืมบอกนี่ค่ะมีไม้กัดสีแบบนี้นะคะแล้วก็มีโอ้โคนต้นมีน้ำตาลมีสีนี้ด้วยนะคะสะดือชมพูเนี่ยค่ะเปิดๆนะคะอันนี้คือเซตที่7นะคะค่ะก็มาแจ้งพี่ๆไว้นะคะคลิปเก่าๆก็เข้าไปเลื่อนดูเพลินๆได้นะคะเพราะว่าจะมีพาชมแม่พันธุ์บางต้นพี่ๆก็อยากเห็นต้นที่มันใหญ่ๆเต็มฟอร์มก็ลองเข้าไปดูก่อนได้นะคะก็ถ้าสนใจต้นไหนโทรมาถามได้นะคะโอเคค่ะมาชุดที่8ต่อนะคะชุดที่8วันนี้ก็จะมีไม้มาทั้งหมดเดี๋ยวนะคะหนูนับก่อน16เซตนะคะก็ชมก่อนได้นะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะกัดสีเลยนะคะนี่อันนี้เป็นไม้ผ่านะคะแล้วก็จะมีนางไหมด้วยนะคะวันนี้นี่ค่ะป้ายนะคะนางไหมแล้วก็จะมีซับนะคะแต่อาจจะยังไม่ค่อยกัดมากนะคะมีซับ1ต้นนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะโอ้ติดป้ายเขียวนะคะอันนี้เป็นกอเลยนะคะแล้วก็จะมีเดือนกรกฎาคม1ต้นนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้สีชมพูแบบนี้ค่ะ1ต้นนะคะชมพูแบบสวยมากเปิดๆนะคะเซตที่8ค่ะ
นี่ต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9มาดูกันเลยค่ะวันนี้มีรัตนศิลป์มา1ต้นนะคะป้ายนิดๆนะคะดีค่ะนี่ค่ะป้ายไม่เยอะนะคะถ้าไม่ป้ายเลยเขาจะเรียกว่าตาหล่อนะคะแต่อันนี้คือยังติดป้ายอยู่นะคะก็ยังเรียกว่ารัตนศิลป์อยู่นะคะนี่ค่ะป้ายแดงนะคะแล้วก็จะมีตะละแม่จันทานะคะ1ต้นนะคะมีใบนี้มีตำหนินิดนึงคือใบมันไหม้นะคะหนูก็เลยตัดออกให้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าเป็นไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะไฟดกมากใบอื่นๆนะคะเดี๋ยวใบใหม่เขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีพญามนนะคะ1ต้นนะคะพญามนนี่ค่ะมีลูกไม้นะคะสีแบบนี้ค่ะสีแปลกนะคะสีนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเป็นกอๆเลยนะคะ1ต้นแล้วก็ลูกไม้กาบ1ต้นนะคะนี่ค่ะวันนี้มีแต่เซตสวยๆทุกเซตเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม้กาสีนะคะลูกไม้กาสีเริ่มกัดแล้วนะคะเซตที่9ค่ะนี่ค่ะต่อไปเซตที่10นะคะมีเพชรเจสี1ต้นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบด่างน้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพชรเจสีไม่ว่าจะด่างน้อยด่างมากนะคะเขาจะกัดเม็ดชมพูเหมือนกันแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบเม็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้นโตแล้วด้วยนะคะมีลูกไม้นางกิริณี1ต้นนะคะเป็นทรงคล้ายๆบอนเก่าใบยาวนะคะแต่ว่าทรงใบคล้ายกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือลูกไม้นางกิริณีนะคะลูกไม้นางกิริณีที่หนูเรียกเพราะว่ามันเป็นเขาผสมเกสรของตัวเองนะคะนางกิรินีผสมนางกิรินีดีนะคะก็คือเป็นเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียผสมกันเองนะคะนี่ค่ะ1ต้นนะคะนี่แล้วก็จะมีหนุมานออกศึกนะคะ1ต้นออกศึกนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ค่ะอันนี้ลูกไม้ลายไทยสวยมากมีลูกคนต้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นลูกไม้เนี่ยค่ะทรงใบคล้ายๆบอนเก่านะคะหูใบด่างด้วยนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะกัดสีสวยนะคะจำพ่อแม่ไม่ได้นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นพวกตระกูลยักษ์อยู่นะคะทรงใบเหมือนทศกัณฐ์เลยนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนี่ค่ะลูกไม้นะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะนี่สวยมากเปิดๆนี่ค่ะนะคะเป็นเซตที่10ค่ะเดี๋ยวถ่ายรวมให้ดูนะคะอันนี้ก็จะมีลูกไม้เมล็ด3ต้นนะคะต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3นะคะนี่ค่ะเซตที่10นะคะต่อไปเซตที่11นะคะเซตที่11เดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนนะคะบังเพื่อนนะคะเซต11นะคะก็จะมีนี่ค่ะต้นนี้ค่ะเป็นลูกไม้1ต้นนะคะสวยมากแอบติดด่างๆเปิดๆด้วยนะคะ1ต้นนะคะมีลูกไม้อีกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นสี2สีใน1กระถางนะคะฟอร์มกอแล้วก็จะมีนี่ค่ะนี่เลยนะคะในชมพูพื้นขาวแล้วก็เป็นกัดเขียวคล้ายๆลูกไม้พริกเกลือนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะลูกไม้นี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะกัดสีแล้วนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นในจันหนวดเขี้ยวนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีขวัญดาว1ต้นนะคะนี่ค่ะเซตที่11ค่ะคุ้มมากต่อไปเซตที่12นะคะ12ก็จะมีลูกไม้สีชมพูหวานแบบนี้นะคะ12มีเดือนกรกฎาคมนะคะ1ต้นนะคะมีมัคควานรังสรรค์ด้วยนะคะหนูแอบเห็นนี่ค่ะมัคควานรังสรรค์นะคะแล้วก็จะมีปีกนางฟ้านะคะนี่ค่ะปีกนางฟ้านะคะแล้วก็จะมีปีกนางฟ้าจัดกอสวยมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะลูกไม้กาสีนะคะนี่ค่ะแอบมีใบไผ่อยู่โคนต้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นนึงค่ะยังไม่หมดค่ะลูกไม้นะคะเส้นใบออกชมพูนะคะสะดือชมพูใบเปื่อยๆนะคะนี่ค่ะเซตที่12ค่ะต่อไปเซตที่13นะคะ13ก็จะมีขวัญดาว1ต้นนะคะขวัญดาวนะคะอรุณชนะนะคะอรุณชนะเป็นบอนกราบนะคะสวยมาก1ต้นนะคะแล้วก็หนุมานอมพระพานะคะ1ต้นเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้นี่นะคะเป็นสะดือดำออกเม็ดแดงๆด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นต้นคู่นะคะมีสีเขียวด้วยแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้กาสีนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะกัดเม็ดแดงนะคะสะดือดำก้านดำนะคะต้นใหญ่แล้วด้วยมีลูกติดโคนต้นนะคะอันนี้เซตนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะคะเซตที่13คุ้มทุกเซตเลยนะคะถ้าพี่ๆลองหารดูนะคะตกต้นละไม่ถึง50บาทเลยนะคะรวมส่งเรียบร้อยด้วยนะคะเป็นโปรพิเศษให้นะคะตอนนี้เซตที่13ค่ะต่อ
่อไปเซตที่14นะคะ14จะมีท้าวจันทชน1ต้นนะคะท้าวจันทชนต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะท้าวจันทชน1ต้นนะคะลมก็แรงนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็มีลูกไม้นะคะกัดสีสวยเลยนะคะแอบติดด่างนิดๆด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะหลอดใหม่กำลังมาค่ะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้นางกิริณีนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีกำแพงแสนนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะเม็ดสวยนะคะนี่ค่ะก้านกระแดงนะคะ1ต้นนี่เป็นลูกไม้ฟอร์มกอนะคะมีสีน้ำตาลสีหวานแล้วก็นี่ค่ะสีออกเขียวแล้วก็กัดสีอีกนะคะโอ้สวยมากนะคะเซตที่14ค่ะนี่ค่ะ14นะคะก็ได้ต้นตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีสำรองในแต่ละชุดนะคะนี่ค่ะก็ถ้าใครเห็นคลิปแล้วก็จดไว้แล้วก็รีบโทรหรือว่าทักแชทมาได้เลยนะคะจะได้ทันเซตที่อยากได้นะคะเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เซตที่14นะคะนี่ค่ะอ๋ออันนี้สวยนะคะอันนี้เป็นนี่ค่ะสีขาวเป็นกอเลยนะคะสีขาวแล้วก็เขียวเปื้อนๆนะคะแล้วก็มีมัคควานรังสรรค์1ต้นนะคะมีเดือนกรกฎาคม1ต้นนะคะเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีลูกไม้อันนี้ค่ะ1ต้นอันนี้เป็นลูกไม้ผ่านะคะนี่ค่ะน่าจะคล้ายๆสุดปรารถนาเลยนะคะแต่ว่าเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็จะมีโอ้อันนี้สวยนะคะนี่ค่ะเปิดๆแล้วก็เม็ดชมพูนะคะนี้กัดสีด้วยอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสีแดงนะคะแล้วก็นี่มีสีนี้อีก1สีนะคะในกระถางเดียวกันเลยนะคะเซตที่15ค่ะต่อไปเซตสุดท้ายแล้วนะคะเซตที่16นะคะใครรับเซตไหนดูมาถึงตรงนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เข้ามาฝากกดติดตามกดอะไรเขาเรียกอะไรนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาหนูมาลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกๆนะคะอันนี้เซตสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเซตที่16นะคะนี่ค่ะมีหน้านี้นะคะสวยมากสะดือดำนะคะอันนี้ก็สวยนะคะเม็ดแดงพื้นออกขาวนะคะเส้นใบเขียวนะคะฟอร์มใบสวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีลูกติดด้วยนะคะเอาสองตัวนี้ออกมาก่อนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ผ่าหัวนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ผ่าหัวนี่ลูกไม้นางกิริณีค่ะแล้วก็จะมีขวัญดาวนะคะ1ต้นขวัญดาวแล้วก็จะมีหนุมานออกศึกนะคะนี่ค่ะได้ต้นตามนี้ไปเลยนะคะอันนี้เซต16นะคะใครสนใจเซตไหนก็วันนี้เซตละ260ทุกเซตเลยนะคะสนใจเซตไหนก็ทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะจดเซตมาได้เลยนะคะหรือว่าจดสำรองมาด้วยก็ได้นะคะเผื่อเซตไหนที่เราไม่ทันจะได้มีสำรองสวยๆในใจนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สวนสานิชบอนสีด้วยนะคะวันนี้หนูขออนุญาตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ